ผมเองนะครับเข้าวงการนี้มาก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่5เต็มตัวแล้วนะครับทั้งในวงการบริตี o อชันวงการ f o r e x เกี่ยวกับพวกเทรดพวกนี้นะครับแล้วผมก็รู้ดีว่ามันก็จะมีหลายครั้งนะครับที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือท้อหาทางออกไม่เจอนะครับปัญหาเหล่านี้มันมีให้กับเทรดเดอร์ทุกคนที่อยู่วงการนี้มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดซะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผม ทาขึ้นมาพูดเพื่อให้แรงบันดาลใจสําหรับหลายๆท่านนะครับที่กําลังเจอทางตันในตลาดนี้นะครับหรือต้องการแรงบันดาลใจในการไปต่อเรือต้องการคําพูดบางอย่างที่มันปลุกไฟเรากลับขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งเทรดเดอร์บางคนที่ต้องการที่จะเฮ้ยหยุดละก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเนาะคิดซะว่าคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจและกัน นะครับอย่าเรียกว่าพอดแคสต์เลยเรียกว่าผมมาบทให้ฟังมาให้กำลังใจให้ฟังละกันนะครับเราต้องชี้แจงก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดเทคเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรเลยนะครับไม่ได้มีการคิดสคริปไปล่วงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างตรงนี้มันมาจากใจจริงนะครับพูดอะไรผิดพลาดไปพูดอะไรแล้วฟังแล้วงงแล้วไม่เข้าใจก็ขออภัยไปตั้งแต่แรกด้วยนะครับแต่ผมก็ตั้งใจทํา อยากให้ทุกคนได้แรงบนันดาลใจในการฮึบสู้ต่อไปกับตลาดนี้นะครับทีนี้ผมขอพูดก่อนเลยว่าผมจะโฟกัสไปในส่วนของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในตลาดนี้มาสักกิ่ลานองแล้วนะครับอาจจะเป็นปี 1, 2ปี3ปี5ปีหรือแม้กระทั่ง10ปีอะไรก็ได้ นะครับเนาะจะไม่ได้พูดถึงเทรดเดอร์มือใหม่เท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เป็นมือใหม่ไฟแรงอยู่เนี่ยยังไม่ได้ท้ออะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าท้อเหมือนกันก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้นะครับทีนี้คนที่อยู่ตลาดนี้มานานนะสิ่งหนึ่งอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเจอกันตลอดเลยก็คือคําถามมากมายหมดหมดเลยเนาะว่าเฮ้ยไอ้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ย มันทําแล้วอ่ะปลายทางมันคืออะไรกันแน่มันทําแล้วมันจะได้จริงไหมเพราะที่ผ่านมานะครับแล้ก็เออมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ชนะอีกวันแพ้ส่วนใหญ่ได้พอเสียที่เสียหมดเลยนะครับเสียที่ได้มาเสียเพิ่มด้วยเสียหนักกว่าได้อีกเนาะมันก็เกิดคําถามเป็นอย่างเงี้ยวหลูกไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมเป้าหมายจริงๆอ่ะมันมีทางออกไหมเฮ้ยหรือมันเป็นทางตันกันแน่ สุดปลายอุโมงมีแสงสว่างหรือเป็นกําแพงทึบๆนะฮะเพราะตอนนี้เรามองไปอ่ะเราไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมเห็นแต่ความมืดนะครับทำไมถึงเ,เป็นอย่างนั้น <ๆ S 1> ก็ยังไม่ได้กําไรเลยยังไม่สามารถอยู่ได้จริงๆจากการเทรดนั่นแหละฮะคือการเดินไปเรื่อยๆที่ไม่รู้ว่าปลายทางอ่ะมันเป็นยังไงแต่ผมเขาบอกให้ฟังตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะปลายทางอ่ะมันไปรอดนะฮะมันมีทางอยู่แล้วแหละแต่มันต้องใช้เวลา นะครับผมพูดแบบนี้ประจาว่ามันต้องใช้เวลาหลายๆคนนะครับที่เข้าตลาดเนี้ยมาเนาะจะรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดเนี้ยมันเป็นตลาดที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นหาเงินง่ายนะครับเล่นง่ายไม่ยากเลยเห็นเข้าสอนเลยมันง่ายจังเลยกดเซลล์ตรงนี้ได้เงินแล้วแป๊บเดียวทําได้หลักหมื่นหลักแสนหรือแม้กระทั่งหลักล้านเราทุกคนเข้ามาตลาด f อเ l ็ ด้วยคำถามว่าอะไรฮะอยากรวยต้องทำยังไงตลาดนี้นี่แหละให้ได้นั่นคือสิ่งทุกคนถูกปลูกฝังมาแบบผิดๆถูกไหมเฮ้ยอยากรวยหรออ้าวมาตลาดนี้สิเห็นฉันทำเงินได้ไหมแป๊บเดียวหลักหมื่นแป๊บเดียวหลักแสนแป๊บเดียวหลักล้านนะฮะทุกคนถูกภาพมายาเหล่านี้หลอกนะเรื่องของจำนวนเงินก็ว่าไว้แย่แล้วเรื่องของเวลาอย่างิ่งแย่ b i ệ เฮ้ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยตลาดนี้ผมเข้ามาแค่เดือนเดียวสามเดือนไม่มีความรู้เนี่ยผมเทรดเก่งแล้วปีหนึ่งให้ผมเทรดเก่งแล้วนะครับเราถูกภาพมายาเหล่านี้ในโลกอินเทอร์เน็ตที่มันมีข้อมูลเยอะมากเนี่ยหลอกเราอยู่นะฮะเราล,ลองดึงตัวเองออกมาสักสเต็ปหนึ่งนั่งมองตัวเองเนี่ยย้อนกลับมาเก้าหนึ่งมามุมมองมุมมองบุงงงคคลที่สามครับว่าเฮ้ยจริงๆรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงหรอ ที่เราทําอยู่เนี่ยมันง่ายอย่างที่เขาว่าไหมมันได้อย่างที่เขาว่าไหมผมตอบให้เลยว่ามันไม่ได้ง่ายทําไมอะครับอ่ะผมถามกลับนะถ้ามันง่ายทําไมคุณยังไม่ได้เงินนะถูกไหมทํำไมเราต้องมาฟังคลิปนี้อ่ะทำไมเรายังต้องมาเจอกันในช่องที่สอนเทรดการเทรดแบบนี้ล่ะถูกไหมฮะเพราะคุณยังทําไม่ได้ นะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าง่ายป่านนั้นเรารวยกันหมดแล้วเนาะถามว่าผมเองอยังรู้สึกมันง่ายไหมคือแรกๆมันยากแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะนะใช้คําว่าง่ายขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแรกๆกยากมากแต่ตอนนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะแต่ไม่ได้ถึงว่าง,ง่ายเลยนะเพราะก็บางมีก็บางครั้งผมก็เสียบ้างเนาะไม่ใช่ชนะตลอดเลยคือถ้ามันง่ายเลยเนี่ยเฮ้ยผมต้องไม่พลาดเลยถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมีพลาดบ้างมีเสียบ้างง่าย กว่าเดิมนะฮะไม่ได้ง่ายเลยง่ายกว่าเดิมต่อแรกนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำวันเนี้ยมันดูไม่มีทางออกแหละแต่ในอนาคตอนะ่ะอีกห้าปีสิบปีผมบอกได้เลยว่ามันมีแน่ขอแค่เราทำมันอย่างต่อเนื่องเดินอย่าหยุดนะฮะแล้วก็อย่าเดินถอยหลังแค่นั้นเองเดินไปเรื่อยๆนึกภาพตัวเองอยู่ในอุโมงนะลองหลับตาดู เราเดินมาไปได้ครึ่งทางแล้วเหลือแค่เก้าเดียวเราจะเจอแสงสว่างแต่เราไม่ทําเราเดินกลับมาก่อนเออน่าเสียดายเนาะอันนี้ผมพูดถึงคนที่เถมแล้วสี่ปีนะคุณลองสู้อีกปีหนึ่งไหมอาจจะเป็นปีที่ห้าก็ได้ที่คุณจะไปต่อได้หรือคนเถมมาหกปีแล้วคุณก็ลองอีกปีหนึ่งเฮ้ยปีหน้าอาจจะได้ก็ได้ปีหน้ายังไม่ได้ก็ลองอีกปีนึงอีกปียังไม่ได้ก็ลองอีกปีหนึ่งนะครับ ไม่มีคําว่าสายเกินขอแค่ลองไปเลยเพราะแต่ละคนเน่ยเก่งไม่เท่ากันถูกไหมจุดที่จุดอ๋อฮะมันจะมีจุดอ๋อแต่ละคนนะในการเทรดโฟลเล็กจุดอ๋อของเราอะ่ะมันไม่เท่ากันจุดอ๋อของผมคือเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนั่นะคือจุดอ๋อของผมนะจุดอ๋อของทุกคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเทียบก,กับคนอื่นวผมเทรดมาแล้วสปีผมได้เท่านี้เรื่องของเขาโฟกัสที่ตัวเองนะฮะเดินไปเรื่อย า no. ย้อนกลับมาในหนึ่งหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าถูกภาพมายาในตลาดพวกนี้หลอกจนเข้าใจผิดหมดเลยนะเรื่องของการหาเงินง่ายเรื่องของเวลานะเรานึกย้อนดูย้อนกลับไปตอนเราเรียนมาหาลัยผมถามว่าใช้เวลานาน,านไหมกว่าจะเรียนจบโอ้สี่ปีนะสี่ปีนี้เราทําอะไรบ้างอ่ะมันคือการพิสูจน์ตัวเองนะ,ะว่าเราอะ่ะใช้เวลากับมันานานมากพอละ มีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะ่ะอาจจะเป็น4ปีที่มีคุณภาพมากเลยได้ท็อปเทุกวิชาหรืออาจจะเป็น4ปีที่ท,ทุทุได้ถ่ายมากแต่ก็ผ่านมาได้นะไม่ต่างกันสุดท้ายคืออะไรฮะอยากให้บอกกันที่ว่ามันใช้อะไรใช้เวลาเรียนมหาลัยใช้4ปีเรียนคุณหมอเรียนเภสัชใช้เวลาอีกหลายเท่าตัวเรียนทนายความเป็นนักบินอากาศใช้เวลาอีกเยอะถูกไหมทุกอย่างในโลกทุกอาชีพที่ได้เงินเยอะ หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนใช้เวลาหมดแล้วถามว่าตลาดเนี้ยตลาดฟอเร็กเนี่ยที่เงินหมุนเวียนวันต่อวันหู้หลายหมื่นล้านหลายแสนล้านเราสามารถเสกเงินออกมาได้เป็นหลักร้อยหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านง่ายๆแค่กดจากโทรศัพท์มือถือหรือหน้าคอมพิวเตอร์มันใช้เวลาแค่ปีเดียวจริงๆหรอถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะผมกล้าบอกได้เลยว่าคุณบ้าได้เลยนะถูกไหมใครก็หาว่าคุณบ้าได้การจะเป็น ทำงานทั่วไปได้อะคุณต้องเรียน4ปีถูกไหมหรือไม่ก็ต้องเรียนปวชนะฮะก็ต้องเรียนปี2ปี3ปีก็ว่าไปเนาะแต่ตลาดนี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยตลาดที่เสกเงินได้ง่ายขนาดนี้คุณจะขอแค่ปีเดียวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทิ้งภาพมายาเหล่านั้นไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้ง่ายและไม่ได้เร็วขนาดนั้นฟังผมอีกรอบนะมันไม่ได้ง่ายและมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําอะไรครับทําให้หลายๆคนเน่ะเกิดความอะไร ความท้อใจว่าเอา้าแล้วมันต้องนานแค่ไหนนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกให้เลยว่ามันก็อีกแล้วแหละมันไม่ได้นานแค่ไหนหรอกฮะมันอยู่ที่ว่ามันมีคุณภาพมาแค่ไหนระหว่างทางผมยกตัวอย่างง่ายๆคนหนึ่งคนทำงานหนึ่งงานมาห้าปีกับอีกคนหนึ่งทำงานหนึ่งงานมาหนึ่งปีถ้าเราดูแค่นี้เราถามว่าคนแรกกับคนที่สองใครเก่งกว่ากันตอบได้ไหม อาจจะตอบได้เฮ้ย5ปีเก่งกว่าดูยังไงดูแค่อายุงานแต่มันเป็นการตอบที่หยาบจนเกินไปเราต้องมาดูว่าไอ้5ปีนั้นนะ่ะเขาทำอะไรบ้างเขามีการเรียนรู้ไหมมีการพัฒนาไหมถ้าใช่เฮ้ยเขาเก่งกว่า1ปีอยู่ละแต่ถ้า5ปีนั้นนะ่ะทำรูทีนเดิมตลอดไม่พัฒนาไม่ขวนขวายกับการคนที่1ปีมาลุยอายุงานเท่า5ปีเลยใส่เต็มใส่ไม่หยุดนะฮะสุดท้ายแล้วใครเก่งกว่า คนหนึ่งปีเก่งกว่าเพราะนั้นผมต้องการจูประมาว่าเฮ้ยตลาดเนี้ยคุณอย่าไปสนใจคนอื่นว่าเรากี่ปีละมันสนใจได้ว,ว่าเฮ้ยเราอยู่ตลาดนี้มา3ปี5ปีแล้วไม่ต้องสนใจมาทบทวนดูซิว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยตลอด3ปี5ปีที่ผ่านมามันมีประสิทธิภาพไหมคุณภาพมันโอเคไหมเรามีการจดบันทึกเถหรือเปล่านะครับเราทํามันจริงๆหรือเปล่าทําบ้างไม่ทําบ้างเดือนหนึ่งหายไปอีกเดือนหนึ่งกลับมา ทำได้อาทิตย์หนึง่งหายไปสองวันกลับมานั่นคือความไม่สม่ําเสมอมากพอนะครับไม่หมกมุ่นกับมันมากพอนี่เกิดประเด็นหนึ่งนะความหมกมุ่นเพราะฉะนั้นลองย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยสี่ปีเราอะสามปีเราเนี่ยสองปีเราหนึ่งปีเราหรือแม้กระทั่งหนึ่งเดือนของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมนะอันนี้แค่อยากให้ไปคิดทบทวนดูเนาะทีนี้สําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ย เออผมก็เต็มที่นะแต่มันก็ยังไปไม่รอดอ่ะไม่รู้จะต้องทำยังไงละคําตอบคือมีแค่อย่างเดียวครับจะยอมแพ้หรือสู้ต่อมันมีแค่นั้นนะฮะถ้าเลือกที่จะยอมแพ้ถามว่าเราจะเสียใจมากไหมกับตลาดที่ทำเงินเราได้ง่ายขนาดนีน้แต่เราไม่สู้เราไม่ยอมไปต่อต้องถามตัวให้ได้ว่าจะเสียใจแค่ไหนถ้าไม่เสียใจเฮ้ย ผมกลับไปทํางานประจําผมดีกว่าหลักแสนต่อเดือนไม่ต้องมาเสียตลาดด้วยเสียทีหนึ่งสี่ห้าหมื่นต่อเดือนผมผ่านเงินเล่นๆก็ยอมได้เหมือนกันนะผมก็ถือว่าไม่ตัดสินกันเพราะนั่นคือทางออกที่เราเลือกแล้วแต่ก็ต้องคิดให้ดีว่าอืมเราตั้งใจกับมันแค่ไหนผมจะพูดถึงคนที่ตั้งใจแล้วกันเนาะคนที่อยากจ,จะไปต่อนะคือคนที่ไม่ไปต่อเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะต้องไปลองทบทวนดูว่าเฮ้ยเรากาลังโยนโอกาสอะไรทิ้งไปหรือเปล่า มันคุ้มค่าจริงไหมเพราะต้องเข้าใจว่าบางคนน่ะอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเทรดฟอเร็กต์ก็ได้ถูกไหมอ่ะกง็ง่ายๆครับบางคนอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักร้องบางคนจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเขียนหนังสือบางคนเกิดมา,าไม่ต้องทําอะไรเลยร้องเพลงเก่งมากนะบ,บางคนไม่ต้องทำะไรเลยเกิดมาเล่นกีฬาเก่งมากเหมือนกันเพรอะน,น,นี่ก็เหมือนเหมือนอาชีพหนึ่งนะครับบางคนเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากบางคนเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งมากแต่ ตลาดนี้มันเข้าถึงง่ายไม่ต้องใช้ดีกีไม่ต้องเรียนสูงไม่ต้องอะไรเลยใครก็เข้าได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้นะครับที่สามารถทําได้จริงๆอาจจะไม่ใช่เราเลยนะครับเราอาจจะไปทํำอสังหาแล้วรวยกว่าการเทรดฟอเรกก็ได้เราอาจจะไปทาํา,ววาเทรกกดราาจจททหุ้นแทนรวยกว่าเทรดฟอรกก็ได้มันไม่เหมือนกันนะครับเนาะหุ้นกับฟอเรกคล้ายคลึงกันในเชิงของกาฟแต่ไม่ได้เหมือนกัน100% ระหว่า,าจ,จะไปทำอาชีพอื่นธุรกิจส่วนตัวขายปีกขายส่งทําร้านอาหารขายเสื้อผ้านะครับเปิดแฟนจชา์ทาอะไรก็ได้อาจจะรวยกว่าเทรดฟ,ฟอเร็กก็ได้เพราะฉนั้นคุยกับตัวเองนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเรามันเหมาะกับตลาดนี้จริงๆหรือเปล่าวะนะะ่นั่งคุยไปเลยกลางคืนนะฮะหยิบปากกาหยิบกระดาษขึ้นมานั่งถามเลยเราเหมาะกับตลาดนี้ไหมมีข้ออะไรบ้าง ABC ข้อไหนผ่านไม่ผ่าน ถ้าไม่เหมาะเลยเลือกได้ไม่ได้มีใครไปว่าคุณนีู้่ถูกอไมไม่ได้มีใครบอกเฮ้ยทำไมคุณอ่อนแอจังไม่สู้ต่อก็ผมไม่ถูกกับฟอเล็กนะก็จบนะครับผมเข้าใจผมไม่ตัดสินและผมเชื่อและผมเชียร์ด้วยนะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่อะ่ะอย่าทําเลยอย่าฝืนเลยเอาเงินเดือนละสามสี่หมื่นที่เสียตลาดไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่านะครับไปปล่อยคอนโดเช่าสบายใจกว่ารวยกว่าด้วยนะทีนี้กลับมาคนที่อยากไปต่อนะครับ แต่มองไม่เห็นทางออกเรามาคุยกันนิดหนึ่งคนที่อยากไปต่อแต่ไม่เห็นทางออกนะครับคุณจำคำผมไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณพยายามมากพอคุณทำมันได้แน่เว้ยแค่นั้นเองคุณจำคำผมไว้เลยถ้าคุณพยายามมากพอยังไงคุณทำได้แน่คิดเล่นๆง่ายๆอย่าหาพวกผมกำปั้นทุบดินนะถ้าคุณหิวข้าวมากๆ ผมบอกอยาก,กินแต่คุณหิวมากๆหิวไม่ไหวละถ้าไม่กินฉันอยู่ไม่ได้แน่ๆคุณจะหาทากินข้าวได้ไหมได้ถูกไหมเหมือนกันถ้ามีคนมาบอกคุณว่าอย่าเทรดตลาดนี้จงยอมแพ้ซะเจ้าอ่อนแออย่าสู้ต่อแต่ใจคุณมันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นี่คือทางออกเดที่ฉันมีฉันต้องไปไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้แน่ๆคุณว่าคุณจะทําได้ไหม เหมือนกันเลยเหมือนกับการกินข้าวเลยถ้าคุณหิวมันมากพอนะครับคุณทําได้ทุกอย่างบนโลกเนี่ยถ้าคุณมีความอยากความกระหายที่มากพอคุณทําได้หมดแต่คนส่วนใหญ่เป็นไงอันนี้ผมขอโทษนะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่คนส่วนใหญ่ใจเขามันกระจอะเกินไปนะใจเขาไม่สู้ใจเขาไม่ใช่นักสู้เป็นพวกที่ขี้ยอมแพ้วไวเกินไป อีกนิดเดียวจะได้แล้วแต่ไม่เอาไม่สู้เหนื่อยไม่ไหวเราอยากเป็นอย่างนั้นจริงหรอคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับจากเดวิดกอกกินนะคือเขาบอกว่ามีคนถามเขาเนะว่าเฮ้ยคุณรู้สึกทอมั้งไหมรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เขาทำมั้งไหมอะไรที่เขาทำอยู่เนะี่ยเขาบอกรู้สึกท้อทุกวนันะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยอมแพ้ตลอดแต่มีคำถามหนึ่งที่เขาถามตัวเองก็คือว่าเฮ้ย เราจะเป็นไอ้กระจกคนเดิมหรอเราจะเป็นไอ้ขี้แพ้คนเดิมหมอที่มันไม่มีอะไรเลยคําตอบที่เขาได้คือมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นทางออกเดียวที่เขามีคือเดินหน้าต่อนะครับเขาไม่สามารถเป็นมองกระจกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเก่งจังเลยอ่ะเราทําได้แล้วเขายังไม่เห็นตรงนั้นส่องกระจกแล้วยังละอายกับตัวเองอยู่เขาเลยเลือกที่จะไปต่อนะครับถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะเอาความคิดนั้นมาใส่ในหัวเราได้ผมบอกเลยว,ว่าทุกอุปสรรค ผ่านได้แน่นอนขอแค่ให้เรากระหายกับมันมากพอนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจงจำไว้นะครับว่าตลาดเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออะไรอนะหาคำว่าภาษาอังกฤษเนาะ why ให้เจอทำไมฮะหาให้ผลให้เจอว่าเราทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรทำทำไมทำเพื่อใครทำเพราะอะไรทำเพื่อคนที่บ้านหรือเปล่า ทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าทำเพื่ออยากมีเงินซื้อซุปเปอร์คาร์หรอทำเพื่ออยากมีเงินซื้อบ้านหรอหรือทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครหาเหตุผลให้เจอแล้ววิธีการมันจะง่ายแค่นั้นเองถ้าเรามีวิวพาวเวอร์ที่มากพอเนาะความตั้งใจที่มากพอยังไงวิธีการมันเดี๋ยวมันมาเองนะครับถ้ามันแน่นมากพอนะเหตุผลว่าเฮ้ยฉันต้องทําทําเพื่อใครทําเพื่อแม่ถ้าคุณตั้งใจทําเพื่อแม่มากพอผมถามว่าคุณจะทําได้ไหม ทำได้เฮ้ยผมตั้งใจทําเพื่อใครทําเพื่อลูกผมถ้ารักลูกจริงๆถามว่าทําได้ไหมได้บางคนยอมอะไรครับยอมสะอลสะชีวิตเองเพื่อลูกได้ซ้ําสละชีวิตเองเพื่อครอบครัวได้ําคนที่เราหลักได้ําถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็สละสิไม่ใช่สละชีวิตนะสละความตั้งใจสละเวลาความสนุกสละสิ่งที่เราต้องการมาโฟกัสกับ,กบ มานั่งดูว่าอะไรเป็นอะไรทํายังไงให้มันดีขึ้นยอมเสียสละยอมทุกอย่างถ้าเราตั้งใจมากพอหาให้พบให้เจอว่าทําทําไมทําเพื่อใครทําเพราะอะไรแล้วเราจะมีกํำลังใจในการไปต่อนะครับหาให้เจอแค่นั้นเองนะท้ายสุดนี้จงจําไว้อีกอย่างหนึ่งนะให้จําไว้หลายอย่างเลยก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกท้อจงจําไว้นะว่าตลาดเนี้ย ถ้าเราทำสำเร็จคนเดียวเราสบายทั้งครอบครัวต่อให้ครอบครัวจะมีแค่เราคนเดียวนะเราสำเร็จคนเดียวเราสบายไหมสบายหรือเป็นครอบครัวที่แบบภาระหนักมากเลยเราเนี่ยจงจำไว้ว่าถ้าเราสำเร็จเราไปรอดแน่สบายทั้งครอบครัวแน่แต่อย่าลืมกับดักทางความคิดที่ว่าตลาดนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับบางคนจะงงว่าเฮ้ ท้ายสุดคืออยากให้ไปต่อหรืออยากให้ถอยคือต้องไปคิดเอาเองเนาะคนที่อยากไปต่อผมมีข้อให้ไปคิดว่าคุณทําแล้วได้อะไรทําเพื่ออะไรทําเพราะใครตอบให้ได้แล้วคุณจะตั้งใจมันมากขึ้นคนที่อยากไม่ต่อไปไม่ไหวละพร้อมจะถอยไม่อยากไปต่อคุณก็ไปนั่งคิดดูว่าเอ,อ้ยฉันจะเสียอะไรบ้างไปไม่ต่อมันดีกว่าไหมไม่ไปต่อมันดีกว่าไหมไปทำตรงอื่นมันดีกว่าไหมก็เป็นไปได้เพราะอีกรอบหนึ่งนะ ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเทรดฟอลเล็กนะแต่ก็จงจำไว้ว่าถ้าคุณตั้งใจมากพอคุณทำได้และถ้าคุณสำเร็จคนเดียวคุณจะทำให้ครอบครัวคุณสบายทา้งครอบครัวเท่านี้ครับถ้าใครฟังมาจนจบผมขอบคุณมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช,ช่วยให้คุณ มีกำลังใจในการเดินหน้าต่อช่วยให้คุณสามารถทายผลในการทำสิ่งนี้ได้นะครับและก็หวังอย่างสุดซึ้งเลยว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคนทุกๆประเภทที่เข้ามาในตลาดนี้คนที่เข้ามาไม่นานคนที่เข้ามานานแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยปลุกไฟช่วยผลักดันหรือช่วยให้ฉุกคิดอะไรได้บางอย่างมีหลากหลายหมดเลยนะครับเนาะถ้าใครที่ฟังมันจบ ผมลบกวนกดไลค์ให้ด้วยกด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วก็ลบกวนคอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะครับแค่อยากรู้ว่าฟังจบไหมเนานะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าคลิปตรงนี้ผมไม่ได้จดสคริปต์เลยนะแล้วก็เป็นการพูดสดๆตั้งแต่กราฟที่มันยังอยู่ข้างบนเนี้ยลงมาถึงตรงนี้นะครับใช้เวลาร่วม20กว่ากนาทีเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกคนไม่มากก็น้อยให้ได้มีแรงไปต่อให้ได้ฉุกชิด ทบทวนว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับเนาะท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังมาจนจบฝากกดติดตามไว้ด้วยผมชื่อโค้ดปอนะครับสอนเทรดกาเปล่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ